าประดับขึ้นดีไหมได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่ไปได้ไหมได้ไปเลยครับรอบที่แล้วเราซ้อมอยู่ไหนก็ซินบีครับซินบีอยู่ที่นี่นะครับกี่วันรอบที่ซ้อมมาก็รันยางเป๊ะนี่ก็ฟังอันที่นึงก็ซ้อมไปซ้อมรอบนั้นแรงไม่ค่อยดีรอบนี้น่าจะแรงดีแล้วมั้งกี่วันรอบนี้ซ้อมมาก็เป็นเดือนกับไพโรจน์น้อยเคยชกกันมาทีไหมที่นี่ไหมวันนั้นเราชนะกันมาใช่ไหมวันนั้นร้อยเท่าไหร่118ปอนด์นานแล้วมั้งสัก2ปี2ปีกว่าแล้วมั้งหน้าวันนี้เจอกันอีกครั้งความสูงความยาวนี่น่าจะสูสีนะเราสูงเท่าไหร่ฮะ180ครับน้ำหนักปล่อยๆของเรา59ปีนี้อายุ23ปีล่าสุดชกที่ไหนที่นี่ครับออมน้อยกับใครวันนั้นสิงห์ดมดองเป็นไงแพ้ไงเนี่ยลิกครับและก่อนนั้นได้2ไฟเป็นไงมีเสมอกับก้องชัยแล้วก็แพ้แน่ว่า3ไฟหลังนี้แพ้2ชนะ1ล่าสุด100เท่าไหร่ชก124ครับก็โอเควันนี้125ก็ถือว่าได้อยู่นะต้องคุ้มมั้ยเนี่ยไม่ครับสบายไม่ต้องคุ้มมั้ยไปโดนน้องเค้ามีอะไรมั้ยเค้ามีเข่าครับของเรานี่ก็เข่าเหมือนกันครับก็มีโรงเรียนอย่างอื่นเสริมมั้ยก็มีศอกมีศอกนะไฟโดนน้อยนี่เราต้องโดนเจอไวโดนน้อยเราต้องแก้ไงมวยอย่างนี้ประเภทนี้สู้ครับสู้นะสู้ใช้ศอกชนแล้ววันนี้อ่ะลูกหลานจากจังหวัดสงขลาสงขลากับฟ้าคนสงขลาเชียร์กันหน่อยครับก็ว่าจะลดได้ไปกำลังใจเต็มที่แน่นอนนี่ไม่ต้องลดเลยว่าเช้ามา 124.6 นะสบายๆในเนื้อตัวครับอ่ะโอเคขอมาน้องชายครับก้าวประตักอ่ะแนะนำตัวเลยน้องชายครับไปโดนหน่อย4เดือนจริงไม่ได้เจอกันนานนะไม่ได้ชกกี่เดือนแล้วก็ชกทุกเดือนครับทุกเดือนนะเอาวันนี้พี่ขันเท่าไหร่อยาก125ตอนเช้ามาเหยียบตาช่างมาใช่ไหมมาเกินปอนด์4ก็เดี๋ยวไปลบสบายๆเลยนะซ้อมอยู่ที่บุรีรัมย์กี่วันก็3อาทิตย์ได้คู่ปรับก็หลักๆนะก็สุรชัยแล้วก็เดือนหนึ่งก็สุรชัยเพิ่งชกล่าสุดนี่นะเราเป็นมวยประเภทไหนเข่าเห็นคู่ต่อสู้เคยชกกันยังกับเพชรทวีนี่เคยกี่ครั้งครั้งเดียวเป็นไงโอเคแพ้ที่ไหนแพ้ที่อ้อมน้อยที่นี่นะคนนั้นพิกัดเท่าไหร่ที่แพ้ตอนนั้นชิงแชมป์118ปอนด์โอ้หลายปีแล้วดิหลายปีวันนี้125นะเวทนี้โอเคคุ้มไหมคุ้มครับหลายโลป่ะไม่ครับ 3-4 โลมีแน่นอนนะเจอคู่ต่อสู้นี่ยาวใหญ่เหมือนกันก็มีอะไรน่ากลัวไหมมีเขาของเราประเภทไงเขาเดินเทียบเสียบข้างเชือกโดดแทงนี่เหรอนะเอาวันนี้ยาวเท่าๆสูงสีกันนะวันนี้ล่าแขนไหมลูกหลานจากจังหวัดล่างสูงเท่าไหร่180น้ำหนักปล่อยๆครับ60ครับฝากแฟนคลับเชียร์กันหน่อยวันนี้ครับเป็นกำลังใจครับเต็มที่ครับวันนี้โอเควันนี้แทงไม่เข้ายิงไม่ออกนะผู้โดยสารเยอะเลย